แล้วก็ที่อยู่บ้านเลขที่ทะลุเลยไม่มีผลกับตัวเครื่องกดลงมาสปีดเป็นตัวไหนนะคะตัวบนแรงกดตัวล่างสปีดสปีดก็คือบนล่างอ๋อเพิ่มอันนี้เอาใช่ซ้ายขวานี่คือแรงกดบนอันนี้สปีดล่างนี่คือเพิ่มบนคือลดถ้าโอเคก็ enter เมื่อกี้ยังไม่ได้ enterเอ็นเดอร์แหละใช่ไหมโอเคถ้าไม่เอ็นเดอร์มันจะไม่จับจะกระเทสจะซ้ำอันเก่าก็รีพีทเอ็นเดอร์ก็ได้งานเก่าเขาก็เอ็นเดอร์ได้แล้วนี่อาจจะรอนิดนึงขึ้นอยู่กับความเร็วเครื่องด้วยตอนนี้ประมวลผลเพราะว่าตัวนี้ใช้ประมวลผลเยอะนะคือหนูก็ปิ้งจากไอปกติใช่ก็เหมือนไฟไอปกตินี่แหละแล้วพวกเส้นพวกนี้มันจะขึ้นมาไหมคะขึ้นเวลาตัดอะค่ะใช่ก็คือมันก็จะขึ้นมาเป็นเส้นตัดเส้นตัดแล้วมันจะโดนมันจะมีเนื้องานติดมาไหมคะติดสีดำไหมคะมันก็ต้องเป็นสีดำแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ต้องเอ็นเตอร์รีเซ็ตใช่ต้องการให้หยุดตรงไหนก็ enter หรือไม่ enter ก็ได้แล้วก็เลื่อนเข้ามาในกระดาษเลื่อนไปไว้ช่วงประมาณนี้อืมโอเคแต่เดี๋ยวตัวอีกทีก็คือกดเมนู1ครั้งกดพอส3ครั้งกดหนึ่งครั้งออริจิน3ครั้งแล้วก็พอส1ครั้งแล้วก็เลื่อนไฟให้มันอยู่เหนือเลข1เยื้องไปทางขวาเซนนึงโดยประมาณโอเคแล้วเราก็มาที่ตัวนี้ก็คือโอเคแล้วเราก็ใช้คีย์บอร์ดเลื่อนที่คีย์บอร์ดแล้วดู2นี่ที่อาจจะข้างหลังมันต้องเหลือพื้นที่เลื่อนกระดาษได้เลยใช่ไหมได้เลื่อนได้เลยเลื่อนให้อยู่ไฟอยู่เหนือโดยประมาณกะโดยแล้วก็เซ็นกดที่เซ็นมีไฟกับพริบข้างล่างกดโอเคแล้วก็เอาคีย์บอร์ดเลื่อนให้ตรงกับหมายเลขหนึ่งตรงกลางเป๊ะเลยนี่จะตรงไม่ตรงในคลิกก็ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่เราเล็งด้วยกลางเป๊ะก็ enter เลื่อนให้ตรงกับหมายเลข2ตรงแล้ว enter แล้วก็เลื่อนให้ตรงหมายเลข3ต้องทำอย่างนี้ทุกแผ่นเลยใช่ไหมคะอืมใช่เพราะงั้นร้านตัดสติ๊กเกอร์เขาถึงใช้กระดาษหน้ายาวไงเพราะว่าไม่ต้องทำบ่อยไงก็คือยาวเป็นเมตรไงมันตั้งทีเดียวไงอย่างนี้มันตั้งหลายทีโอเคให้ตรงแล้วก็ enter 1ครั้งแล้วกด origin ครั้งไว้3วินาทีปล่อยแล้ว enter อีก1ครั้ง enter คีย์บอร์ดแค่นี้เองก็คือขั้นตอนก็มีอยู่แค่นี้เพราะงั้นตรงไม่ตรงก็ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่เรานะตรงนี้จริงๆแล้วถ้างานเราเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยสปีดเราเพิ่มได้
ให้มันเร็วกว่านี้ได้ขณะที่มันวิ่งเราก็สามารถจะเพิ่มได้ก็งานจริงๆงานถ้าร้านป้ายเขาทำเป็นเมตรเลยแล้วก็หน้ากว้างเมตร30เพราะสติ๊กเกอร์ปริ้นมันหน้าเมตร27ไงถ้าอย่างงี้ต้องมานั่งเล็งทุกเตี้ยมันก็เสียเวลาค่ะเป็นว่ามันเยอะไปมันขาดประมาณแล้วก็ไปที่โปรแกรมแท็กซี่แล้วก็ไปที่เบมี่สีแดงโอเครอแป๊บหนึ่งแล้วก็เซ็นแล้วก็ไฟกับคลิปกดโอเคเลือกคีย์บอร์ดให้ไฟอยู่ตรงกลางหมายเลขหนึ่งEnter Enter 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 กด Origin 3วินาทีปล่อย Enterเรียบร้อยทุกครั้งทำอย่างนี้โอเคขั้นตอนก็มีกันตรงนี้จริงเราก็ไม่ต้องฟอกก็ปล่อยจนมันเสร็จเพราะอย่างนี้ไงก็ไม่ขาดอยู่แล้วเพราะว่าเราตั้งแรงกดเทสก่อนที่จะตัดแกะดูกันแกะดูอ๋อแต่ขุนมันปัดออกไปค่ะไม่ได้ลองลอกดูก็ได้ว่าโอเคป่ะลอกง่ายไหมค่ะได้ได้ก็ได้ก็ต่อก่อนหน้านี้ใช้มือตัดเป็นพันชิ้นเป็นหมื่นชิ้นก็มือตัดขยันแล้วถ้าอย่างนี้หนูใช้ต่อยาวๆไปเลยได้ไหมคะหลายๆใบยาวขนาดไหนอ่ะต่อยาวลงไปก็เยอะเมตรหนึ่งก็โอเคแล้วสักเมตรหนึ่งต่อเองก็เมตรหนึ่งก็สมมติว่าเราทำเมตรหนึ่งก็ทุกแผ่นก็ต้องเล็งอย่างเงี้ยทุกแผ่นแต่จริงๆผมก็ไม่เคยเห็นนะถ้าคนทำฉลากสินค้าใช้กระดาษ A4 ใช่เพราะว่ามันก็ต้องไงมันช้าอย่างเงี้ยธรรมดาเพราะปกติถ้าโดยทั่วไปเขาจะไม่ใช้ A4 เขาจะใช้มวลเพราะเครื่องปีหนูยังไม่ได้ลองนะเดี๋ยวติดขัดตรงไหนก็เดี๋ยวผมทีมรีเวอร์มาดูให้รีโมทได้ค่ะในเครื่องมีทีมรีเวอร์ใช่ปะมีค่ะโอเคเดี๋ยวจะใช้ตัวนี้ดูลูกค้าตัวประเทศเป็นพื้นสีขาวแล้วตรงนี้เลยใช่ไหมคะครับไม่ใช่ตรงนี้ตั้งขนาดเฉยๆอ๋อแล้วหนูก็มาอันนี้เอฟเฟกต์คอนทูอันแรกก่อนคอนทูคัตแล้วก็ตรงนี้ก็คือ0ใช่ไหมแล้วตรงเนี้ยก็คือตั้งอันนี้สีขาวอยู่แล้วนี่ค่ะแล้วสีขาวก็ติ๊กถูกเลยแล้วก็มาที่เอฟเฟกต์คอนทูคัตที่2ตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมา
ข้างหน้าชิดไม่เป็นไรแต่ข้างหลังอย่าให้ตกขอบโอเคติ๊กถูกแค่นั้นเองแล้วก็อินพอร์ตไปจะพิมพ์ตรงนี้ก็ได้เพราะว่าถ้าความละเอียดมันใช้ได้เราก็ไม่ต้องส่งไฟล์มันเราก็พิมพ์ตรงนี้เลยใช้ไม่ได้ค่ะเพราะมีสีมันเบาอ๋อแต่มันก็ได้อยู่นะร้านป้ายบางทีเราพิมพ์อย่างนี้แล้วกลัวก็เอ็กซ์พอร์ตไปพิมพ์ AI วันนี้ตอนเอ็กซ์พอร์ตอ่ะมันอยู่ที่แรมเครื่องว่าร้านใต้มันต้องใช้แรมสูงอาจจะ i7 อันนี้ i3 i5 ค่ะ i5 เหรอเดี๋ยวผมดู i3 ว่าหนูคงไม่เพิ่มเยอะละยังเส้นขอบตอบแรงนี้แต่ถ้าเป็นเครื่องใหญ่ก็เขาก็เอ็กพอร์ตเป็นไฟทิปไปพิมพ์ที่เครื่องใหญ่เพราะมันจะมีโปรแกรมเมนท็อปคุมเครื่องใหญ่จดเมนู1ครั้งไอจิ้ง3ครั้งพอส1ครั้งเลื่อนไฟให้อยู่เหนือเลข1พอสอีกครั้งแล้วเลื่อนเหนือเลข1โอเคประมาณแล้วก็กดใบมีดสีแดงเสร็จแล้วก็โอเคแล้วก็เซ็นอันนี้ถ่ายคลิปอยู่ใช่ไหมคะหนูรบกวนส่งคลิปได้ได้เดี๋ยวผมตัดต่อส่งขอบคุณค่ะเลื่อนไฟให้อยู่เหนือเลขหนึ่งEnter ไม่ได้ต้องใช้คีย์บอร์ดถ้าสะดวกก็คีย์บอร์ดไร้สายสะดวกสุด Enter แล้วก็อย่าเพิ่งแสดงว่า Enter 2ที Enter ทีเดียวแล้วก็กด Origin ค้างไว้3วินาทีก่อนอันนี้รีเซ็ตใหม่ทำใหม่หมดเลยทำใหม่เมนู1ครั้งถ้าตรงนี้ก็ต้องงานโอเคออฟเซตกดพอส1ครั้งเลื่อนเลื่อนไฟให้อยู่เหนือเลข1เลื่อนขวามือเซ็นหนึ่งโอเคพอละแล้วก็กดเซ็นไฟกระพริบกดโอเคเลื่อนคีย์บอร์ดกด enter enter แค่ครั้งเดียวอย่างละครั้ง enter 1ครั้ง
ก็แค่ครั้งเดียวกดออริจินครั้งไว้3วินาทีปล่อย Enter กระดาษมันโป่งหน่อยแสดงว่ามันไม่เรียบอ่ะกระดาษปกติกระดาษมันจะเรียบอ่ะทำไมไม่ตรงทำไมถึงไม่ตรงอ้าวที่นี่ไฟล์กับนี่เป็นคนละไฟล์กันนี่ไฟล์ตัวนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมยาวอ๋อคนละอันใช่คนละไฟล์กันอ๋อต้องไปเปิดเป็นไฟล์เดียวกันด้วยใช่ใช่อ๋อหนูว่าหนูเปิดจากอันนี้ได้แล้วเพราะไฟล์นี้ก็คือไฟล์นี้อ๋อต้องเป็นไฟล์เดียวกันฉันหนูเข้าใจ